เทนิสในบ้านเรานะครับมีการแข่งขันเทนนิสที่เมืองทองทาน,นีนะครับนี่เป็นรายการ ITF Junior World Tennis Tour หญิงเดียวรอบ3หรือว่ารอบ16คนลีเดียพอสโกริซานีเป็นลูกครึ่งไทยรัสเซียนะครับมือ92เยาวชนโลกเป็นมือหนึ่งของรายการเจอกับอลิซาเบตอีวานอฟมือ762เยาวชนโลกและมือ13ของรายการจากออสเตรเลีย ค่ะก็ปรากฏว่าลิเดียพอสโกริชานี่ค่ะยังคงยอดเยี่ยมกว่าเอาชนะไปที่2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบก7ต่อ1และ6ต่อ2เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศจะไปพบกับโฮเปยฉีจากไต้หวันค่ะที่ชนะด,ดินาราเดซิวามือ698ยเาวชนโลกแล้วก็มือ11จากสีลังกา2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3ค่ะครับส่วนเฉลี่ยรอบสนะครับคุณานนนันพันธราธร ก็เป็นมือ615เยามชนโลกนะครับก็เอาชนะนักกีฬาจากญี่ปุ่นไม่ได้ค<ะ>่ะนะครับก็ชนะไป2-0เซตนะครับเข้ารอบก่อนรองหรือว่ารอบ8คนไปเจอกับอาเนอร์วองจากสหรัฐที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับก็อัเนอร์วองเนี่ยรอบก่อนนี้ชนะนักกีฬาจากอินเดียมาได้2-0เซตครับแล้วก็ปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับ